สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เสียงจากประสบนิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567เนื่องจากพระองค์นะคะเป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่ส่งเสริมให้เรานะคะรักในงานศิลปะของตัวเองนะคะแล้วก็ในอีกหลายๆชนเผ่าเนาะส่งเสริมนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในการปักผ้าต่างๆนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถหารายได้จากตรงนี้แล้วก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้นะคะด้วยการที่อย่างเช่นเรานะคะปักผ้าเนี่ยลงไปนะคะแปรรูปเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็ขายออกไปสู่ตลาดนะคะเป็นการเปิดเผยวัฒนธรรมของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทรงพระเจริญค่ะชวนคนไทยดูแลสุขภาพร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2506ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา5ประเทศทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นที่คลื่น FM 93.25 MHz สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาตั้งแต่8โมงถึง9โมงเช้านะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องของนโยบายต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นรายการที่ผู้ร่วมรายการเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเลยนะครับก็สามารถที่จะนำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของท่านมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละอำเภอก็สามารถที่จะนำโปสเตอร์นะครับหรือว่านำเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในแต่ละอำเภอเนี่ยนำมาแชร์กันต่อได้ก็จะได้เป็นการสร้างสังคมการสื่อสารร่วมกันนะครับถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไปในตัวด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีหลายๆท่านเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พงศักดิ์สันติธารายนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้าประจำเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับทางนายชลิตทิพย์คำนายอำเภอหางดงก็ได้ออกมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลยนะครับที่หางดงเนี่ยเขาจะมีการจัดงานหางดงซอฟต์พาวเวอร์นะครับระหว่างวันที่16ถึง25สิงหาคมนะครับที่บริเวณลานข้างโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์นะครับก็จะมีการนำของดีของเด่นในอำเภอมาจัดจำหน่ายกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีศิลปิน
ชื่อดังมากมายทั้งคุณเอ็ดดี้ตลาดแตกเอเชียอาสยามโอเด็ด70ไรอันแก่บัณฑิตมิสเตอร์เจนะครับแล้วก็นักร้องอีกมากมายเลยนะครับรวมถึงมีการจัดแฟชั่นโชว์ด้วยครับคุณผู้ฟังสำหรับแฟชั่นโชว์ก็จะเป็นแฟชั่นโชว์ของดีหางดงเนาะน่าจะเอาพวกเสื้อผ้าพวกผ้าต่างๆลายผ้าต่างๆที่เป็นของดีของเด่นในหางดงเนี่ยนำมาโชว์กันด้วยนะครับส่วนเรื่องอาหารก็ไม่พลาดครับสำหรับส้มตำลีลาลาบเมืองแล้วก็วาดภาพเครื่องปั้นดินเผาการจัดขันโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพแล้วก็ประกวดอาหารที่ทำจากลำไยรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านครับ 16-25 สิงหาคมที่อำเภอหางดงนะครับบริเวณโรงเรียนรัฐราชอุปสามรัฐราชอุปถัมภ์นะครับสำหรับงานหางดงซอฟต์พาวเวอร์นะครับในพื้นที่อำเภอไหนจะมีการจัดกิจกรรมดีๆก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเรามีประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งอยู่ในช่วง 8:00 นครึ่งเป็นต้นไปเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของโรคระบาด ที่มาในช่วงฤดูฝนและอีกหนึ่งโรคที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือโรคฝีดาษวานอนนั่นเองช่วง 8:00 นครึ่งเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พิเศษกับทางดร.ทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแต่ในช่วงต้นรายการเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนครับคุณผู้ฟังครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ที่ประมาณร้อยละ70ร้อยละ60ประมาณนี้ครับอย่างวันนี้เนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับลากยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันอังคารก็จะลดลงเหลือร้อยละ60นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขามีการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ร้อยละ70นี่แหละครับจนถึงวันพฤหัสบดีหน้าเลยนะครับแล้วก็ได้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนหน้าก็จะมีปริมาณฝนที่มากกว่าเดิมด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่เขาได้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนวันที่1พฤศจิกายนน่าจะหมดฤดูฝนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีปริมาณฝนตกลงอ่อยๆ อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงฤดูหนาวด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะออกพื้นที่จะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมที่จะพกร่มกันไปด้วยนะครับและอย่าลืมใครที่จะต้องสัญจรเดินทางไปยังพื้นที่ที่เป็นภูเขาต่างๆเช็คลมยางให้ดีเช็คสภาพยางรถยนต์ให้ดีนะครับให้พร้อมต่อการใช้งานเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยก็มีไม่กี่อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือคนขับพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการหลับในนะครับแล้วเวลาขับรถเร็วเนี่ยไปเจอถนนที่เป็นพื้นลื่นอีกนะครับฝนที่ตกใหม่ๆเนี่ยพื้นถนนจะค่อนข้างลื่นครับคุณผู้ฟังและถ้าเกิดว่าเราขับรถด้วยความเร็วเวลาเจออะไรมามันเบรกกระทันหันบางคนไม่มีสติเนาะพอเบรกกระทันหันเสร็จปุ๊บรถเสียหลักครับคุณผู้ฟังหรือว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของความเร็วเนี่ยขับเลนขวาเวลาฝนตกใหม่ๆเนี่ยสภาพถนนมันจะเป็นพื้นฟิล์มนะครับแล้วทำให้ยางเนี่ยเกาะกับพื้นถนนได้ค่อนข้างยากอาจจะทำให้รถเสียหลักได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ขับรถตามกฎจราจรกันด้วยนะครับในช่วงนี้เราเองก็ต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์น้ำถ้าเกิดว่าใครติดตามในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของปริมาณฝนยังไม่น่าห่วงของจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำเรายังมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อที่จะเตรียมรับน้ำรองรับน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ปีหน้าเนี่ยมันมีฤดูแล้งที่แล้งจัดเลยเราก็จะได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอเพราะฉะนั้นฝนตกเยอะๆในคราวนี้เนี่ยในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่นะครับในบางพื้นที่ก็อาจจะมีเหตุการณ์ดินสไลด์นะครับอย่างในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับในตำบลน้ำแพร่จังหวัดเชียงใหม่ก็ด้วยความที่เกิดดินสไลด์ก็เลยทำให้ถนนเนี่ยชำรุดรถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่จะต้องใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
ซึ่งนายชลิตทิพย์คำนายอำเภอหางดงก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าอำเภอหางดงเองเนี่ยเขาได้รับรายงานเรื่องของการเกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่หมู่3ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เลยมอบหมายให้ทางปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลน้ำแพร่รวมถึงเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถนนชำรุดไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งป้ายชั่วคราวเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับที่ต้องการจะสัญจรในพื้นที่ข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวเมื่อวานนี้แต่เชื่อว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทางเมื่อวานนี้ทางปภ.ครับก็ได้มีการรายงานออกมาเพิ่มเติมนะครับสรุปเรื่องของความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวด้วยครับโดยทางนายดุสิตพงษาพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกมาสรุปเรื่องของแผ่นดินไหวที่มีอยู่ขนาด 3.4 แมกนิจูดที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลาตีหนึ่งเนี่ยสาเหตุหลักๆครับก็เกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทานะครับโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยเขาก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกสั่นไหวจำนวน6อำเภอด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นแม่ออนเมืองเชียงใหม่แม่ริมสันทรายสันกำแพงแล้วก็อำเภอสารพีนะครับเบื้องต้นเขาก็ตรวจสอบแล้วไม่มีเหตุรับแจ้งผู้บาดเจ็บหรือเสียหายอาคารบ้านเรือนเสียหายแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามด้านหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานเขาก็ได้มีการไปตรวจสอบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กด้วยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบว่าทั้ง3อ่างก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยจะต้องคอยติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเรื่องของข่าวลวงข่าวอะไรต่างๆเวลาที่ท่านจะรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบกับทางส่วนราชการด้วยนะครับส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ได้นำหน่วยราชการลงพื้นที่อำเภอดอยเต่าด้วยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการปฏิบัติงานทุกเดือนเลยก็คือการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเมื่อวานนี้ที่หอประชุมอำเภอดอยเต่านายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางปลัดจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็นำเจ้าหน้าที่ไปบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยเต่าตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2,567 นะครับโดยทางพ่อเมืองของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้นำส่วนราชการกว่า65หน่วยงานมาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่พบปะกับผู้นำท้องถิ่นครับเพื่อที่ท่านเนี่ยก็จะได้รับฟังเรื่องของปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลต่างๆไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงเป้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเร่งด่วนนะครับที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันแนวเขตการปกครองระหว่างอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอสามเงาจังหวัดตากทำให้พื้นที่125ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 70,000 กว่าไร่ของหมู่บ้านดอยแก้วและบ้านดอยหลวงนะครับของตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากครับเพื่อที่จะนำกลับมาเป็นของอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่และได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการอนุมัติเงินงบประมาณในการลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับก็จะใช้เงินงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 8,800,000 กว่าบาทครับก็จะมีโครงการหลากหลายโครงการเลยทั้งเรื่องของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอดอยเต่าแล้วก็โครงการอื่นๆอีกมากมายครับเวลาที่เรื่องของเขตการปกครองเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขามีปัญหากันนะครับเวลาที่เป็นเขตซ้อนทับกันมันจะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการแบ่งเส้นแนวเขตที่ถูกต้องแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้รู้แล้วว่าในแต่ละพื้นที่
พื้นที่ไหนเป็นของเราบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและในโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทางนายกเหล่ากาชาดแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มอบทุนอุปการะเด็กและของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ผู้ที่ไร้ที่พึ่งครอบครัวละ 3,000 บาทจำนวน15ครอบครัวด้วยกันนะครับรวมถึงมอบพันปลา 30,000 กว่าตัวให้กับพี่น้องประชาชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็มอบผ้าห่มจำนวน100ผืนหมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วก็สิ่งของโอโภคบริโภคอีกมากมายเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1กิจกรรมดีๆนะครับที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับในพื้นที่ด้วยเนาะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายอำเภอเนี่ยท่านนายอำเภอท่านท้องส่วนท้องถิ่นท่านมีเจตนารมณ์ในการทำให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยว่าจะมีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนครับคุณผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้นำไปต่อยอดทางอาชีพได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาดูข้อมูลข่าวสารกันต่อครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเขาได้มีการจัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนภาคเหนือด้วยของจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับกองทุนหมู่บ้านต้นแบบครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนครับก็จะมีทั้งผู้แทนภาคีที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอของ17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเขามารวมตัวกันกว่า 1,000 คนนะครับที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับโดยทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าสำหรับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญครับสำหรับการหมุนเวียนเพื่อการลงทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ของพี่น้องประชาชนในชุมชนครับมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออมด้วยนี่สำคัญมากครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในรากฐานของชีวิตและครัวเรือนรวมถึงการจัดระบบสวัสดิการหรือว่าสวัสดิการของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องสำหรับในงานเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายครับทั้งการมอบรางวัลกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปลอดหนี้ต้นแบบจำนวน3แห่งด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านแม่คักอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กองทุนหมู่บ้านป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตากและกองทุนหมู่บ้านมามะขามของอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับกับการเสวนาเรื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์สู่อิสระทางการเงินโดยตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและก็การระดมความคิดเห็นด้านการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองว่ามีปัญหาอะไรบ้างอยากจะให้เกิดการพัฒนาอะไรบ้างมีแนวคิดอะไรที่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมจะทำอย่างไรได้บ้างนี่ถือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นด้วยนะครับและในวันนี้นะครับก็จังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสำหรับกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างการประชุมครั้งนี้กันเป็นการประชุมครั้งที่9นะครับก็จะมีทั้งนายมาริสเงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านจะเป็นประธานร่วมกันกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรค
คอมมิวนิสต์จีนแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขออภัยครับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็จะถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะมีบรรดาประเทศสมาชิกเข้าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนั่นเองนะครับประเด็นสำคัญที่เขาจะประชุมกันในวันนี้ครับผู้ฟังก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับที่จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยที่ผ่านมาถามว่าเราทำได้ดีไหมเราทำได้ดีนะครับในเฟสแรกเฟส2เนาะแต่ว่าเฟสที่3เฟสที่4อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินงบประมาณซึ่งตอนนี้เชื่อว่าปีหน้าน่าจะมีการพัฒนาแก้ไขมากกว่าเดิมเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเราก็มีการถอดบทเรียนกันอย่างต่อเนื่องด้วยท่านรองผู้ว่าท่านทศพลเองท่านก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบมีการแก้ปัญหากันอย่างต่อเนื่องเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยและสิ่งที่สำคัญก็คือหมอกควันข้ามแดนนี่แหละครับคุณผู้ฟังในช่วงที่ผ่านมาเราต้องเจอกับปอดหมอกควันข้ามแดนค่อนข้างที่จะหนักถึงหนักมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบความร่วมมือในครั้งนี้นะครับที่เขาจะมาดูกันว่าเราจะร่วมกันแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหารือเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าจะทำให้ปีหน้าของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมเราอาจจะไม่ได้สูดฝุ่น PM 2.5 มากด้วยนะครับว่าอาจจะมีการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่เขาจะไปหารือกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลักลอบค้ายาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์นะครับตลอดจนเรื่องของการฉ้อโกงผ่านช่องทางโทรคมนาคมซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนพวกเรามาติดตามกันเพราะว่ามันเป็นความนะครับสำหรับเรื่องของการติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราก็จะเป็นคนที่31นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องของขั้นตอนการเลือกนะครับหลังจากที่ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขามีมติ5-4วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และ5นะครับจากกรณีเรื่องของการนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้านายแต่งการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่นายพิชิตเองเนี่ยเคยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอันนี้ก็เป็นที่มานะครับคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยมาในวันนี้เนี่ยล่าสุดทางนายศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุขอธิบดีปลัดอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ออกมาโพสต์ขั้นตอนในการเลือกนายกคนต่อไปนะครับแทนนายเศรษฐาเนี่ยท่านก็บอกว่าพอนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่านพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาถือว่าเป็นถือหลักอธิบายว่ารัฐมนตรีทุกคนได้รับการสรรหามาจากนายกรัฐมนตรีเมื่อบุคคลต้นทางพ้นตำแหน่งคนที่อยู่ในแถวก็ต้องพ้นไปด้วยนะครับแต่ราชการแผ่นดินจะหยุดชะงักหรือเว้นว่างไม่ได้ต้องมีคนมาบริหารราชการนะครับรัฐมนตรีในชุดเดิมก็ยังคงต้องรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่นะครับโดยเฉพาะตัวอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่อาจรักษาการได้หมายถึงว่านายกเนี่ยรักษาการไม่ได้สำหรับนายเศรษฐานะครับต้องมีนายกรักษาการเข้ามาแทนส่วนคณะรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวยังรักษาการได้อยู่นะครับทางนายกอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือพ้นแล้วพ้นเลยนะครับคณะรัฐมนตรีส่วนที่เหลือยังต้องรีบมาประชุมตกลงกันเพื่อมีมติว่าจะให้รองนายกรัฐมนตรีคนไหนเป็นหัวหน้าทีมในระหว่างนี้นะครับในทางการเมืองจะต้องรีบมีการหารือระหว่างพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะเตรียมการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยวุฒิสภาไม่เกี่ยวข้องเพราะอำนาจตามเฉพาะบทการอาจเฉพาะตามบทเฉพาะการจบไปแล้วนะครับผู้ที่จะได้เสนอชื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองได้เสนอเอาไว้ในการเลือกตั้งเมื่อปี2566พอได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะครับถึงจะนำไปสู่การจัดตั้งครม.ชุดใหม่ต่อไปนะครับ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยสำหรับพรรคการเมืองก็ได้มีการเสนอชื่อมาแล้วสำหรับพรรคเพื่อไทยก็จะมีนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายชัยเกษมนิติสิริพรรคภูมิใจไทยก็จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลครับพรรคพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นองคมนตรีแล้วก็นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งล่าสุดนะครับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็มีเสียงหนุนคุณแพทองธารชินวัตรให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาติดตามกันในวันนี้ครับว่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีแบบใดบ้างแล้วก็ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยครับข้อมูลล่าสุดตอนนี้นะครับทางท่านทางทีมงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านก็ได้นำข้อมูลของทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ส่งความห่วงใยของพี่น้องประชาชนนะครับส่งเข้ามาทาง TikTok เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตอนนี้ท่านก็อยู่ที่มีการลงพื้นที่ที่อำเภอดอยเต่านะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังต้องขออนุญาตเปิดทาง TikTok นะสำหรับใครที่ติดตาม TikTok ของท่านผู้ว่าอยู่ก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับผมไว้ในหลวงผมอยู่ที่อำเภอดอยเต่าครับอ่างเก็บน้ำแม่หาตำบลคงทุ่งครับผมอยู่ท่านในอำเภอดอยเต่าที่เห็นรอบๆเนี่ยเป็นเทือกเขาเป็นดอยของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งติดต่อกันระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนที่นะเขาสมบูรณ์มากเลยเขียวเลยนะก็เป็นแหล่งที่ดูดฝนเป็นต้นน้ำที่ดีน้ำไหลลงอ่างนี้ครับนายอำเภอบอกเท่าไหร่นะ10สายครับประมาณ10สายครับ10สายทางเส้นน้ำนะครับครับก็เป็นที่รวมน้ำที่ดีวันนี้มาดูก็เห็นปัญหาก็คือเขาตามสเปคเขาเนี่ย2,500,000คิวนะวันนี้มันตื้นตื้นหมดแล้วท่านก็จะเห็นกองกองอยู่ริมขอบมันเก็บได้ไม่ถึง2ล้านแล้วก็ทางพื้นที่ดอยเต่าก็ทำกันบ้านอยู่มาแล้วก็เสนอเจ้าของอ่างนี้คือชนประธานนะเนาะมาด้วยก็ต้องไปตั้งงบที่จะขุดลอกเอาไอ้ดินเนี่ยไม่ขุดแปะแล้วขุดแล้วย้ายดินออกไปเลยมีที่แล้วเนาะครับมีนะก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็จะทำให้อ่างเก็บน้ำเนี่ยทำได้ให้เก็บได้2,500,000ครับลูกบาศก์เมตรเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อเต็มจากตรงนี้ก็จะไปที่อ่างเก็บน้ำแม่ตูบแม่ตูบซึ่งอยู่ถึง39 ล้านก็เป็นอ่างน้อยเติมอ่างใหญ่เลี้ยงไปเรื่อยๆระหว่างทางน้ำพี่น้องประชาชนก็ที่นี่ก็ทำสวนลำไยเยอะนะครับก็จะได้มีน้ำใช้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ครับที่นี่ดอยเต่าครับก็สามารถที่จะติดตามภารกิจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับที่ TikTok ของ PR เชียงใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านลงพื้นที่ไปดูที่อ่างเก็บน้ำแม่หาที่พื้นที่อำเภอดอยเต่านะครับเพื่อที่จะดำเนินการขุดลอกเนาะขุดลอกทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับมาอยู่กันในช่วงที่2แล้วนะครับขออนุญาตไม่ขั้นด้วยสปอร์ตกันแล้วกันนะครับในช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเองเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดนะครับใครที่ไม่ดูแลตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินเสียทองในการไปรักษาพยาบาลนะครับไปหาคุณหมอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้มันก็มีโรคที่ต้องจับตามองโรคที่มาในช่วงฤดูฝนจะมีอะไรกันบ้างรวมถึงโรคฝีดาษวานรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องเป็นที่จับตามองของในหลายประเทศแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยจะเป็นอย่างไรตอนนี้ครับเราอยู่กับดร.ทรงยศคำชัยนะครับทางหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์โรคในภาพรวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของกลางฤดูฝนนะครับก็จะเห็นว่ามีฝนตกชุกทุกวันเพราะฉะนั้นโรคที่เป็นโรคที่ระบาดในช่วงหน้าฝนเนี่ยที่มากับฝนเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ไข้เลือดออกนะครับรวมทั้งโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสด้วยนะครับที่มีพบจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ครับครับผมครับสำหรับโรคที่น่าจับตามองตอนนี้เนี่ยหรือว่าเป็นโรคที่มันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือโรคอะไรครับที่ทางสสจเชียงใหม่เนี่ยท่านจับตามองพิเศษครับ
ตอนนี้จับตามองเป็นพิเศษก็จะมีอยู่2โรคนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกนะครับโดยไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ก็มีพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน2556เนี่ยประมาณ12เท่าครับตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 7,179 รายอัตราป่วยก็อยู่ที่605.29 ต่อประชากรแสนคนอันนี้ก็ถือว่ากำลังเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอีกโรคหนึ่งก็คือไข้เลือดออกนะครับซึ่งไข้เลือดออกเนี่ยจะมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับโดยปกติเนี่ยของเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่1กับสายพันธุ์ที่3ที่มีการระบาดเพราะฉะนั้นใครที่ติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1กับ3แล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันแต่ว่ากำลังพบว่ามีสายพันธุ์ที่2กำลังมีระบาดในบางพื้นที่อยู่นะครับก็ต้องเร่งควบคุมโรคนะครับเพราะว่าคนเชียงใหม่มีภูมิคุ้มกันในสายพันธุ์ที่2น้อยมากนะครับตอนนี้ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 2,880 ก็ถือว่ายังน้อยกว่าปีก่อนๆนะครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอัตราป่วยอยู่ที่ 242.82 ต่อประชากรแสนคนนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้เพิ่มผู้ป่วยเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นก็ขณะนี้ก็ประมาณ417รายแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ต้นปีทั้งหมด4รายนะครับก็ขอฝากเตือนโดยเฉพาะไข้เลือดออกนะครับผู้เสียชีวิต4รายเนี่ยนะครับที่สังเกตก็คือจะเป็นผู้สูงอายุ1รายแล้วก็เป็นเด็กอายุ6ขวบซึ่งเป็นเด็กต่างด้าว1รายแล้วก็ที่สำคัญคืออีก2รายเป็นวัยทำงานทั้งหมดเนี่ยคือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลช้าแล้วก็ผู้ที่อยู่วัยทำงานเนี่ยมีประวัติการรับประทานยากลุ่มเอนเซตหรือว่ายาแก้ปวดข้อปวดเข่านะครับอันนี้รวมด้วยซึ่งยากลุ่มนี้จะทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าใครเป็นไข้เลือดออกแล้วไม่หยุดรับประทานยากลุ่มนี้ก็จะทำให้มีอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เร็วขึ้นครับโดยเฉพาะในช่วงของช่วงเดือนนี้อำเภอที่มีความเสี่ยงแล้วว่ามีการระบาดอยู่ก็จะมีอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับสันทรายแม่ริมแม่แตงดอยสะเก็ดแม่วางแล้วก็สันกำแพงครับที่กำลังพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นครับปัจจัยที่ทำให้การแนวโน้มเนี่ยที่ปีนี้เราอาจจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแยกเป็นไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกเดี๋ยวเอาไข้เลือดออกก่อนปัจจัยสำคัญมันคืออะไรล่ะครับที่ได้มีการคาดการณ์ว่านี้จะเพิ่มขึ้นไม่สูงมากนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นก็จึงต้องฝากเตือนกันครับครับอย่างนี้เรื่องของการทำงานของสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเงี้ยเราได้มีแอคชั่นเราตำบลหรือว่าอบต.ต่างๆในการที่จะออกมาพ่นฝอยละอองเพื่อที่จะฆ่าตัวแก่ของยุงที่มีเชื้อในที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการแจกสารทาต่างๆซาเบตต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยให้ญาติหรือว่ากลุ่มเสี่ยงตรงนั้นน่ะใช้ทานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดส่วนผู้ป่วยเนี่ยถ้าพบโดยเร็วเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วครับครับทีนี้ในเรื่องอย่างที่ท่านบอกไปเนี่ยว่าผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่ปรากฏว่าไปรักษาช้าใช่มั้ยฮะแล้วก็รับประทานยาที่เป็นยากลุ่มเอนเซตซึ่งมันเป็นยาที่แบบทําให้เลือดไหลออกมากยิ่งขึ้นถูกต้องมั้ยครับทีนี้เรื่องของการแนะนำพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะการนำพวกพี่ๆอสมเข้ามามีบทบาทเนี่ยเรามีการวางแผนการแนะนำพี่น้องประชาชนยังไงบ้างฮะครับเรามีการทำอินโฟกราฟิกในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งให้พี่น้องอสมทุกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ประชาชนทุกคนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งในส่วนของขอความร่วมมือไปทางร้านขายยาแล้วก็คลินิกเอกชนต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่ในการที่ให้มีการซักประวัติอย่างท่วนทีในกรณีที่มีอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออกก็งดจ่ายยากลุ่มเอนเซตแล้วก็ยาไข้กลุ่มแอสไพรินเนี่ยครับเรามีการสื่อสารมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าบางทีกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รับข่าวสารตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งรายเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ไม่ที่อยู่ไม่มีหลักแหล่งที่แน่นอนแล้วก็เป็นเด็กต่างด้าวแล้วก็กลุ่มวัยทำงานที่อยู่พื้นที่รอบนอกนะครับก็อาจจะมีช่องว่างตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะ
กำชับพี่น้องอสมให้ลงไปให้ถึงกับประชาชนที่เป็นกลุ่มที่ยังขาดอยู่นะครับครับทีนี้ที่ส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมองว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากเลยอย่างกลุ่มผู้นำชุมชนที่ผ่านมาเราได้มีการนำผู้นำชุมชนมาสร้างเครือข่ายแล้วก็มาจัดการอบรมการสังเกตอาการเพื่อที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ต่อผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านไหมครับท่านครับมีครับเพราะว่าผู้นำชุมชนบางส่วนก็จะเป็นอสมด้วยนะครับถ้าไม่มีอสมเราก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับส่งในเรื่องของเอกสารแผ่นพับองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งซีดีที่เป็นสื่อต่างๆในการรณรงค์ไข้เลือดออกแล้วก็ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ก็ให้วิทยุเขาเรียกว่าอะไรวิทยุชุมชนแล้วก็เสียงตามสายหรือว่าหอกระจายข่าวต่างๆเพื่อเปิดให้กับประชาชนได้รับฟังบ่อยครับครับทั้งทุกโรคเลยนะครับที่เป็นโรคที่เป็นระบาดในช่วงนั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการสื่อสารไปทีนี้ในช่วงปีนี้ที่เขาได้มีการคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยอาจจะตกยาวถึงแม้กระทั่งเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างเงี้ยทางสสจ.ได้มีการวางแผนในการรับมือในเรื่องนี้ไหมฮะสำหรับไข้เลือดออกแล้วก็โรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องอยู่ในระบบของการเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องตอบโต้ในการป้องกันและควบคุมโรคโดยเร็วนะครับภายใน3ชั่วโมงเมื่อมีการรับรายงานเพราะฉะนั้นในส่วนของทีมของสาธารณสุขของเรารวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเราทำงานเชื่อมประสานกันถึงพี่น้องอสมด้วยเพราะฉะนั้นเรามีการรณรงค์ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็จะเข้มข้นหรือว่าจะผ่อนคลายบ้างในช่วงที่สถานการณ์มันผ่อนคลายแต่ว่าในการรณรงค์เรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกเรารณรงค์ทั้งปีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมต่างๆเราได้มีการเตรียมความพร้อมให้องค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อที่จะส่งต่อให้กับทีมงานในชุมชนตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเราจะเน้นเรื่องของการดำเนินการ3เก็บ3โรคนะครับก็คือเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำป้องกันไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคไวรัสซิกาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการสื่อสารให้กับชุมชนโดยตลอดอย่างต่อเนื่องครับครับทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวเรื่องของพวกอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยทางถ้าเกิดกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหตุการณ์ประเภทเนี้ยเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมขังแล้วนำไปสู่เรื่องของโรคต่างๆที่จะมากับน้ำเนี้ยทางจังหวัดเชียงใหม่เรามีการวางแผนในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับครับในส่วนของกลุ่มที่เป็นภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เฝ้าระวังโรคที่มากับภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่มีอยู่แทบทุกตำบลเลยครับก็จะเป็นการสื่อสารเป็นเครือข่ายคล้ายๆกับการป้องกันโรคโดยปกติเหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าเรามีข้อมูลที่จะติดตามรวมทั้งเราเป็นเครือข่ายของสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็จะรู้ว่าช่วงนี้มีภัยพิบัติหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการสื่อสารไปให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้เฝ้าระวังเรื่องผลกระทบที่ตามมาจากภัยพิบัติต่างๆครับเพราะนั้นเมื่อมีถ้าพบว่ามีโรคติดต่อหรือว่ามีผลกระทบกับประชาชนต่อชีวิตหรือว่าการบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีการสื่อสารเข้ามาแล้วก็มีการประชุมวางแผนแล้วก็ตอบโต้ในเรื่องของโรคระบาดเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีครับเรามีเครือข่ายของเราอยู่ครับครับขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงครับในโรคที่มากับน้ำเนี่ยอีกหนึ่งโรคที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูครับครับท่านครับ คือตอนนี้ก็เริ่มที่จะถ้าเข้าเดือนธันวาก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวด้วยสำหรับใครที่เป็นกลุ่มชาวนานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของโรคฉี่หนูสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะในส่วนของสถานการณ์โรคฉี่หนูก็ยังอยู่ในระดับปกติอยู่นะครับแต่ว่าก็พบผู้ป่วยปะปายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของฉี่หนูเราก็สื่อสารให้กับประชาชนว่าโดยเฉพาะผู้ที่ทำไร่ทำนาในช่วงนี้ก็ลงทำไร่ทำนากันแล้วนะครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังสวมรองเท้าบูทต่างๆแล้วก็ใครที่มีแผลต่างๆก็ให้ดำเนินการในการที่จะปิดแผลแล้วก็หรือว่างดในเรื่องของการจะจุ่มหรือว่าแช่น้ำนานๆนะครับอันนี้ก็จะมีการสื่อสารคือทุกโรคที่เป็น
โรคที่มีการระบาดเนี่ยเราจะมีการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็ให้กับประชาชนแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ของเราก่อนที่จะเกิดการระบาดในช่วงนั้นครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าโรคไหนน่าจะพบในช่วงไหนมากขึ้นถ้ามีการพบผิดปกติในระบบเฝ้าระวังของเราก็จะมีการ alert ออกมาว่าในช่วงนี้ต้อง activate หรือว่าต้องรีบกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในการที่เฝ้าระวังแล้วก็ลงไปป้องกันโรคเหล่านี้ครับในช่วงนี้จากการเฝ้าระวังของเราโรคชีหนูก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังวางใจได้อยู่แล้วก็ไปเน้นในเรื่องของไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่ในการป้องกันได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการพบจำนวนผู้ป่วยผิดปกติเราก็จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนที่มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของชีหนูก็ในเรื่องของการจัดการขยะและน้ำทิ้งต่างๆนะครับต้องมีช่วงนี้มันจะมีฝนตกก็อาจจะทำให้แช่ล้างขยะที่วางทิ้งไว้ลงแจ้งก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ให้หนูแล้วก็หมัดหนูเนี่ยมีการแพร่กระจายได้นะครับเพราะนั้นก็เก็บให้สะอาดนะครับภาชนะอาหารต่างๆต้องอยู่ในที่ปิดที่หนาแน่นนะครับไม่มีหนูเข้าถึงนะครับแล้วก็เวลาในป่าหรือว่าในสวนของบ้านก็ควรจะตัดหญ้าให้สั้นนะครับแล้วก็จัดสวนหรือว่ารอบบ้านให้เป็นระเบียบและที่สำคัญเมื่อทำงานต่างๆในบริเวณที่มีน้ำขังแฉะควรจะสวมรองเท้าบูทแล้วก็สวมถุงมือด้วยครับครับก่อนจะไปที่เรื่องของโรคฝีดาษวานอนขออนุญาตถามท่านเพิ่มอีกสักนิดนึงครับเรื่องของการสังเกตอาการนะครับทั้งเรื่องของอาการไข้หวัดใหญ่ดูยังไงอาการไข้ฉี่หนูเป็นยังไงบ้างรวมถึงไข้เลือดออกเนี่ยสังเกตวิธีการสังเกตอาการที่ชาวบ้านสามารถทำได้เนี่ยเขาควรสังเกตยังไงบ้างฮะครับในส่วนของไข้หวัดใหญ่นะครับรวมทั้งโควิดด้วยก็จะมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปนะครับแต่ว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีปวดเนื้อขั้นเนื้อขั้นตัวด้วยนะครับก็จะมีรวมด้วยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับข่าวสารทั่วถึงเนี่ยอาจจะไปรับประทานยากลุ่มอินเสตด้วยนะครับรวมด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ถ้าเป็นไข้เลือดออกนะครับจะไข้สูงลอยแล้วก็ไข้สูงรับประทานยาลดไข้กลุ่มพาราเซตามอลแล้วก็ไม่ลดลงนะครับมีไข้สูงติดต่อกัน 2-3 วันเสร็จแล้วก็จะเริ่มมีผื่นออกตามบริเวณท้องแขนหรือว่าบริเวณที่เป็นจุดผิวหนังที่อ่อนนะครับเห็นได้ชัดวันนั้นต้องรีบไปพบแพทย์นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าท่านมีไข้นะครับไม่ต้องรอว่าเอ๊ะจะเป็นไข้อะไรหรือเปล่ามีสูงนะครับรีบเข้าไปพบแพทย์นะครับก็จะทำให้แพทย์ได้รับแพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะครับรวมทั้งโรคฉี่หนูด้วยอาการก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าฉี่หนูก็จะไม่มีอาการของความเป็นหวัดนะครับก็จะมีไข้สูงแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนป้องกันตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดหรือว่าสวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกให้มิดชิดนะครับล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็ถ้ามีอาการให้หยุดเรียนหยุดทำงานแล้วก็ถ้ามีไข้สูงให้รีบไปพบแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้ดีที่สุดครับครับทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องคือสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนตอนนี้เนี่ยเห็นทางท่านกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการจับตามองเป็นพิเศษตอนนี้ก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองเนื่องจากว่ามีการระบาดของโรคฝีดาษวานอนในประเทศDR คองโกนะครับที่แอฟริกาเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จึงประกาศแต่จริงๆแล้วที่ประเทศDR คองโกที่พบผู้ป่วยสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเชื้อของฝีดาษลิงนะครับสายพันธุ์ที่หนึ่งเรียกว่าสายพันธุ์คองโกบาซินนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้มีความรุนแรงสูงแล้วก็ยังระบาดเฉพาะในประเทศแถบDR คองโกอยู่แล้วก็ยังไม่มีการแพร่กระจายออกมานอกประเทศนะครับส่วนที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่2เรียกว่าสายพันธุ์เวสต์แอฟริกานะครับกลุ่มนี้มีอัตราการเสียชีวิตต่ำนะครับแล้วก็หายได้เองนะครับถ้าไม่มีโรคร่วมอย่างเช่นติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอสเนี่ยครับก็
ก็จะไม่เสียชีวิตนะครับก็จะหายได้เองซึ่งสายพันธุ์ที่2เนี่ยมีการระบาดไปทั่วโลกนะครับก็ขอยืนยันว่าในขณะนี้ผู้ป่วยฝีดาษวานรที่พบในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่23รายนะครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ที่2ซึ่งมีความรุนแรงต่ำนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่มีอาการเข้าได้กับโรคนะครับก็ต้องรีบเข้ามารักษาในโรงพยาบาลรักษาเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นโรคที่ติดต่อจากการสัมผัสแต่ว่าไม่ได้ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่าติดต่อจากการสัมผัสการไอการจามหรือว่าการใกล้ชิดกันนะครับต้องใกล้ชิดกันมากๆนะครับจะติดได้เพราะนั้นการระบาดในช่วงของสายพันธุ์ที่2ในช่วงตั้งแต่ปี2565มาทั่วโลกเนี่ยเราจะพบในกลุ่มของชายรักชายเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งของประเทศไทยก็จะเป็นผู้ป่วยเป็นเพศชายถึง 97% เพศหญิง 2% เนี่ยนะครับก็จะเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มชายรักชายมีเรื่องของกิจกรรมที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดร่วมกันก็จะได้ใกล้ชิดกว่ากลุ่มอื่นก็จะทำให้ติดโรคนี้ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นครับทีนี้ลักษณะอาการนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดจะควรจะสังเกตยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วโอ้น่าจะเป็นฝีดาษวานรครับครับอาการของโรคฝีดาษวานรก็จะมีไข้หนาวสั่นในช่วงประมาณ 1-3 วันแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่นหรือว่าตุ่มหนองขึ้นนะครับในบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังที่อ่อนนะครับอ่อนนุ่มอย่างเช่นบริเวณมือริมฝีปากบริเวณใบหน้าทวารหนักหรือว่าบริเวณอวัยวะเพศนะครับซึ่งลักษณะตุ่มก็จะเป็นตุ่มนูนแล้วก็ตรงกลางตุ่มก็จะมีลักษณะบุ๋มเข้าไปนะครับแล้วก็กลุ่มตุ่มก็จะเริ่มกระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้นะครับภายในระยะเวลา 5-7 วันอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นไอเจ็บคอต่อมน้ำหนึ่งโตโดยเฉพาะบริเวณขาหนีบแล้วก็ลำคอจะโตขึ้นนะครับเพราะนั้นก็สังเกตอาการเหล่านี้ได้ครับถ้ามีความเสี่ยงคือไปสัมผัสกับผู้ที่สงสัยมานะครับแล้วมีอาการเหล่านี้ก็เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยครับถ้าอย่างนี้ช่วงระยะที่มันสามารถที่จะแพร่ระบาดได้นี่คือเป็นช่วงระยะไหนฮะช่วงตั้งแต่เริ่มมีอาการไข้เลยครับทีนี้ทางแอคชั่นของทางสสจเนี่ยเวลาเราที่พบผู้ป่วยที่เขาป่วยด้วยฝีดาษวานรเนี่ยเรามีแอคชั่นยังไงต่อครับมีการสืบสวนโรคต่อไหมครับในส่วนของผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมีการแจ้งประสานมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะส่งจริงส่งตรวจนะครับเพื่อหาว่าเป็นเชื้อฝีดาษวานรหรือไม่นะครับเราก็จะมีการประสานงานกันหลังจากนั้นเราก็จะมีการสอบสวนนะครับก็หาไทม์ไลน์ของเขาจุดเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็จะลงดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคครับเป็นระบบมาตรฐานของกรมควบคุมโรคที่เรายึดปฏิบัติกันมาโดยตลอดครับครับทีนี้เชียงใหม่เราก็ใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วเนี่ยสำหรับแผนการรับมือทางด้านสาธารณสุขกับการรับมือกับทั้งโรคฝีดาษวานรแล้วก็โรคที่อาจจะมาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเรามีแผนยังไงบ้างฮะครับในส่วนของขอไปที่ฝีดาษวานรก่อนนะครับในตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการประสานกับด่านควบคุมโรคนะครับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งดูแลโดยสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่ในการที่จะคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงนะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลต่างๆของเราที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการทำหนังสือแจ้งให้เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรนะครับถ้าผู้ที่มีอาการสงสัยนะครับมีตุ่มหรือผื่นไข้กับฝีดาษวานรหรือว่าสงสัยเป็นฝีดาษวานรให้ซักประวัติให้ละเอียดแล้วก็แจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อที่จะดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคตามมาตรฐานต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เราก็จะมีการเตือนนักท่องเที่ยวนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งแล้วก็ตุ่มหนองของสัตว์หลีกเลี่ยงของสัตว์แล้วก็คนด้วยนะคนที่เสี่ยงด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสการมีเพศสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในคนแปลกหน้านะครับแล้วก็รับประทานเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารที่ปรุงสุกสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อ
กระจายจากฝอยละอองแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสื้อผ้าผู้ติดเชื้อรวมทั้งหากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับให้ดูก่อนว่าเดินทางไปประเทศไหนนะครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถ้ากลับมาแล้วมีอาการป่วยซึ่งเราก็จะเฝ้าระวังทุกโรคที่อาจจะติดต่อเข้ามาจากต่างประเทศได้นะครับส่วนในโรคของโรคที่เราพบกันเป็นประจำในจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดนะครับไข้เลือดออกชิกุนกุนย่าไวรัสซิก้าหรือแม้แต่การรับประทานเห็ดพิษต่างๆเนี่ยเราจะมีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคนะครับยกกาดของเราในการป้องกันโรคในช่วงโควิดที่เราทำกันมาได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะปิดหน้ากากล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างแล้วก็เข้าตรวจรับการคัดกรองทันทีเมื่อมีความเสี่ยงหรือว่ามีอาการที่สงสัยนะครับเราก็มีการสื่อสารความเสี่ยงเพราะว่าอันนี้คือหลักในการป้องกันแล้วก็มาตรฐานในการควบคุมโรคป้องกันโรคของพี่น้องประชาชนที่ทุกคนที่ควรจะทำแล้วก็สามารถป้องกันได้หลายๆโรคพร้อมๆกันด้วยครับผมครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายครับผู้ชมทางบ้านครับท่านครับถามมาอยากจะทราบถึงเรื่องของสถานการณ์โรคมาลาเรียในเชียงใหม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับตอนนี้มาลาเรียก็พบเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในอำเภอที่อยู่บริเวณชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับพบเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังนะครับเรามีการตั้งคณะกรรมการในการเฉพาะกิจขึ้นมาในการควบคุมมาลาเรียตามแนวพื้นที่ชายแดนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของการสกัดกั้นอาจจะมีการพบผู้ป่วยจากเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเรามีการตรวจจับนะครับถ้าพบก็จะมีการรักษานะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในป่าต่างๆนะครับในป่าของบ้านเราก็เยอะนะครับแล้วก็ในอำเภอชายแดนแล้วก็อำเภอทางโซนใต้ที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ควรจะใช้สารทากันยุงนะครับเมื่อเดินทางเข้าไปในป่าแต่ส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองก็ต้องเฝ้าระวังไข้เลือดออกเป็นหลักนะครับถ้าไม่ได้เดินทางไปในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือว่ามีพื้นที่ป่าเยอะเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังไข้เลือดออกซึ่งการเฝ้าระวังเหมือนกันครับดำเนินการคล้ายกันครับครับของมาลาเรียนี่เชียงใหม่นี่มีข้อมูลไหมครับว่าพบมากขึ้นประมาณกี่รายได้ครับถ้าตอนนี้ก็ประมาณ40กว่ารายครับผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้เพราะว่าต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับเพราะก็ในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ40กว่ารายครับซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆครับผมต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับสำหรับข้อมูลในวันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยครับท่านครับครับผมครับผมครับอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนในนาทีสุดท้ายไหมฮะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับดูแลตัวเองยกกาดตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้เพื่อป้องกันโรคนะครับและที่สำคัญนะครับก็ขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนเลยว่าในช่วงนี้ถ้าท่านมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวต่างๆนะครับงดการรับประทานยากลุ่มเอนเซตหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่ายาแก้ปวดข้อปวดเข่านะครับแล้วก็ยาลดไข้ให้รับประทานในกลุ่มของพาราเซตามอลนะครับห้ามรับประทานในกลุ่มของแอสไพรินแล้วก็รีบเข้าไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องโดยเร็วนะครับก็จะเป็นการปลอดภัยสำหรับทุกคนในช่วงนี้ครับครับผมขอบคุณดร.ทรงยศคำชัยครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณครับท่านครับครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนใครมีข้อคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามมาได้เลยนะครับแล้วก็จะนำคำถามเนี่ยไปเรียนถามท่านผู้ดำเนินผู้ร่วมรายการถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลหรือว่าอาจจะต้องมีการใช้เวลาสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะนำไปประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ